ครั้งหนึ่งนะที่เรามาดำเนินการในเรื่องของการมาตรการปราบน้องๆอาจจะมีผู้ใหญ่ด้วยนะครับเด็กแว้นหรือการขัดคำสั่งของทศที่22/58ดำเนินการมาเกือบ3ปีแล้วนะครับวันศุกร์วันนี้เราเปลี่ยนจากถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่ซ้ำมาเกือบ2อาทิตย์วันนี้มาที่พื้นที่บกท8แข่งรถในทางสาธารณะจะแข่งหรือไม่แข่งมันมีการรวมตัวกันนะครับเขาไปจากเขาก็บอกเขาไม่ได้แข่งแต่ก็มีการถือว่าทำคดีหวาดเสียวนะครับขัดคำสั่งของทศอย่างชัดเจนคำสั่งที่กองทัพ8แต่ปรากฏการณ์ที่วันนี้เรามีคลิปมาดูด้วยนะครับหลังจากรายการในการนำแสงตัวเข้าไปเรารู้ว่าพวกเขาการตามข้อร้องเรียนจะมารวมตัวกันวันพุธสื่อนครบาล8ด้วยนะครับก็ได้บันทึกคลิปการมาทำการสืบสวนแกะออกมาวันนี้เราแกะออกมาได้ประมาณเกือบ20กว่าหมาย20กว่าคนออกหมายเรียกไปแล้วนะครับก็มีคนรู้สึกตัวประมาณ10กว่าคนนะครับรายงานตัวเรียบร้อยการเหลืออีก10คนจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่จะรอเวลาให้ครบก็ออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเริ่มเนื่องการเรื่องของการจับกลุ่มนะน้องๆเยาวชน29รายเป็นผู้ใหญ่71รู้แล้ว100คนนะครับก็โชคดีไม่มีสารเสพติดนะจากการตรวจด้วยเครื่องมือของบตปสที่ได้มาตรฐานจะไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่ก็มีการตรวจดีเนียไหมมีการตรวจดีเนียอยู่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าน้องๆกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในอนาคตเราก็ต้องเก็บดีเนียไว้รถจักรยานยนต์ไปทั้งสิ้น104,000นะครับวันนี้มีการปล่อยเขาออกไปตรวจร้านจำหน่ายอุปกรณ์ที่เอามาดัดแปลงใส่รถของน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเราก็ตามสืบไปในพื้นที่ทั้งหมด22ร้านนะครับมีการตรวจสอบยึดไว้75รายการตามที่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานร้านก็จะดำเนินการต้องโดนด้วยนะครับเพื่อทำการทดลองเสียงไม่ใช่เราไม่มีการดำเนินการนะครับเรามีการดำเนินการตรวจบิ๊กไบค์ไป65คันข้อดังเกินมาตรฐาน32คันแต่เราจะไม่ใช้มาตรการปรับ200 300 500แล้วนะครับเราใช้มาตรการปรับ 1,000 เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีรถที่มาตลอดเพราะว่าปรับเสร็จเขาก็ติดป้ายห้ามใช้นะครับใช้ชั่วคราว